เห็นหน้าปุ๊บก็ต้องหลงในรอยยิ้มระมุนร่ารายใจแบบสุดๆสำหรับน้องทิกเกอร์น้องทิกเกอร์อาชีระอันพุ่มในวัย16ปีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่นิโคเทเลโอแถมในตอนนี้ก็ยังได้ชิงรางในวงการบันเทิงบ้างแล้วทั้งเรื่องของการแสดงที่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกแบบเต็มตัวและเรื่องดนตรีด้วยล่าสุดคุณแม่นิโคก็ได้ควงลูกชายสุดที่รักไปออกงานแต่งของหญิงรัฐาการ์ตูนเมื่อวันที่ผ่านมานี้และก็แม่นิโคนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่กับน้องทิกเกอร์พร้อมทั้งระบุแคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจและก็ต้องบอกเลยว่าภาพนี้น้องทิกเกอร์นั้นดูหล่อและก็ดูภูมิฐานแบบสุดๆเลยทีเดียวหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็ได้มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก